นี่ขนมปังนะครับใช้แผ่นหนาแบบนี้ครับหนึ่งแผ่นเลยอันนี้คือพิซซ่าซอสนะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีมายองเนสแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะครับสำหรับวันนี้เราจะใส่ไส้กรอกนะครับกับแฮมนะครับก็วันนี้เราใส่มะเขือเทศครับพาสต้านะครับมาเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาซอสพิซซ่านะครับทาที่ขนมทาให้ทั่วไปกันซอสพิซซ่าหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีขายทั่วไปเขาจะผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ตัวจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไส้กรอกแล้วก็แฮมที่เราเตรียมมาครับคือแล้วแต่นะครับว่าใครมีอะไรที่บ้านก็สามารถเอาไปทำได้ไม่จำเป็นจะต้องทำตามเนื้อสามารถเปลี่ยนได้ก็จะใส่มายองเนสลงไปครับนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะมากถ้าจริงๆคือถ้าเป็นอเมริกันจริงๆเขาจะไม่ใส่มายองเนสเลยแต่คนไทยเราจะชอบรสชาติของมายองเนสมากเราก็มีมะเขือเทศใส่เพิ่มเป็นสีสันสามารถใส่เป็นเบลกับเปอร์ก็ได้นะเป็นสีสันครับใครต้องการทำอะไรเพิ่มก็ใส่ผักกาดผักกาดมาให้ครับใส่ด้วยแซลมอนครับเพิ่มสีสันให้มันสวยงามแค่นี้นะครับเราเตรียมเอาเข้าเตาอบได้เลยครับ